ถ่ายนี่เป็นจิตรกรรมที่ไม่ต้องแต้มสีด้วยผู้กันหากแต่ภาพชายชราใบหน้าหมองเศร้าสร้างสรรค์จากการฉีกกระดาษหลายพันชิ้นปะติดเป็นภาพเหมือนความยากอยู่ที่การสร้างรอยย่นทั่วใบหน้าพร้อมแววตาที่สื่ออารมณ์กว่าจะได้ภาพดังตั้งใจวิรุธปัญจบุตรใช้เวลานานนับสัปดาห์กับการติดปะเศษกระดาษผลงานสร้างสรรค์จัดแสดงในนิทรรศการครั้งแรกชื่ออารมณ์ของสื่อผสมเปลี่ยนจากการผสมสีเป็นการหาสีแทนนะครับที่เราต้องการเพื่อนำมาทดแทนน้ำหนักแสงเงาต่างๆในการทำให้เกิดอนาโตมีที่สมบูรณ์นะครับผมเปรียบเทียบมันเหมือนกับการคาร์ดิโอนะครับคือเราอัดเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกจนเราไม่ไหวเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากถามตัวเองว่าพอไหมร่างกายบอกให้พอแต่เรากับเร่งต้องเร่งอัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกอย่างนั้นนะครับผมคือมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับรายละเอียดจำนวนมากครับผมมองว่าเป็นความท้าทายนะครับทำงานศิลปะแนวนี้นะคะผู้กันมีแต่ว่าจานสีไม่ต้องค่ะตะกร้าต่างๆด้านหน้าของดิฉันนี่แหละคือจานสีของศิลปินเขาค่ะก่อนที่จะทำงานนะคะก็มีการตัดเก็บกระดาษสีต่างๆที่คิดว่าจะใช้เนี่ยเอาไว้ก่อนอย่างเช่นตะกร้านี้ก็จะเป็นสีเข้มนะคะส่วนตะกร้านี้ค่ะก็จะเป็นโทนสีที่จะเอาไว้ทำเรื่องของผิวหน้าของตัวนางแบบในแบบนะคะนอกจากนั้นยังมีอีกส่วนนึงค่ะที่ตัดเก็บพวกตัวอักษรต่างๆที่น่าสนใจเอาไว้หรือว่าสินค้าต่างๆที่น่าจะไปสื่อความหมายได้เนี่ยก็มีเช่นกันนะคะเห็นเศษกระดาษเยอะๆแบบนี้ศิลปินคะกระดาษหมดบ้านหรือยังคะหมดบ้านเดี๋ยวหาใหม่ได้ครับหมดโลกแล้วค่อยว่ากันไม่มีอะไรหยุดเขาได้ต้องรอให้กระดาษหมดโลกก่อนนะคะรูปและข้อความจากนิตยสารยังใช้สื่อสารประเด็นสังคมเช่นภาพนี้ Burmese Girl ผิวหน้าของเด็กหญิงเกิดจากการตัดแปะภาพนางแบบว่าบิ้วสะท้อนปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดกับเด็กสาวจากเพื่อนบ้านกว่างานคอลาจจะสมบูรณ์วิรุธปัญจบุตรใช้เวลาทดลองถึง3ปีโดยมีแรงผลักสำคัญครั้งถูกลอกเลียนผลงานทำให้ศิลปินหนุ่มเลือกคิดค้นเทคนิคงานศิลป์ใหม่คนทั่วโลกเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับคนที่สร้างหนทางของตัวเองกับคนที่เดินตามคนอื่นเขานะครับผมคิดว่ากุญแจคือความแตกต่างครับเพียงแค่เราพยายามแตกต่างเราก็มันก็เป็นเหมือนการสร้างหนทางของตัวเองแล้วครับคือในฐานะจิตรกรผมคิดว่าเราค่อนข้างโชคดีนะครับคือเวลาที่มีปัญหาจริงๆเราหันหน้าเข้าเฟรมครับก็ปัญหาทุกอย่างก็หายไปเองผลงานของวิรุธปัญจบุตรโดดเด่นที่ไม่ยึดติดกับเอกลักษณ์เพียงรูปแบบเดียวโดยเปลี่ยนแนวมาแล้วหลายครั้งทั้งศิลปะแบบคอนทัวร์วาดรูปโดยใช้เพียงเส้นเดียวและการผลิตสีเองเพื่อสร้างพื้นผิวใหม่ๆล่าสุดงานคอลลาจก็ได้เสียงตอบรับอย่างดีโดยเฉพาะชาวต่างชาตินิทรรศการศิลปะอารมณ์ของสื่อผสมจัดแสดงที่โรงแรมชาทรีย์ริเวอร์ไซด์กรุงเทพถึงวันที่24กุมภาพันธ์ปี2560ดาริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน